สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็มาดูกันนะคะในส่วนของปากกาปั๊กเกอร์สำหรับในเซตนี้จะเป็นตัวเซตนะคะเซตปากกาลูกดื้นคู่กับตัวหมึกซึมโรลเลอร์บอลนะคะสำหรับรุ่นที่เราจะพูดกันวันนี้เขาเรียกว่ารุ่นจอตเตอร์สแตนเลสสตีลนะคะก็จอตเตอร์สแตนเลสสตีลจะเป็นด้ามสีเงินทางด้ามนะคะรุ่นนี้ทำออกมามีหลากหลายสีนะคะแต่เงินทางด้ามก็จะมีต่างกันตรงสีแหนบสีเงินกับแหนบสีทองสำหรับในคลิปนี้นะคะเราเลือกที่จะพูดเป็นแหนบสีทองนะคะก็เป็นรุ่นที่นิยมมากที่สุดนะคะก็เป็นตัวเงินทั้งด้ามตัดด้วยอะไหล่สีทองนะคะสำหรับปาร์เกอร์เนี่ยแบรนด์ของเขานะคะจะเป็น made in France นะคะ made in France นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าน้ำหนักแล้วก็ตัวด้ามนะคะแล้วก็หมึกที่เขียนนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับในส่วนของตัวนี้เป็นกลไกการใช้งานแบบด้ามกดนะคะเวลากดด้ามกดเนี่ยจะมีสปริงด้วยนะคะสำหรับปากกาพวกนี้เขาเรียกว่าปากการูกรื่นหัวของปากกาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองซูมดูตรงส่วนของตรงนี้นะคะจะมีชื่อแบรนด์ของเขาติดอยู่นะคะเป็นตัวสัญลักษณ์แล้วก็ตามด้วยคำว่าปาร์เกอร์แหนบของปาร์เกอร์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขานะคะสัญลักษณ์ของเขาเนี่ยคือคันธนูเนาะตัวนี้เป็นตัวดีไซน์ธนูรุ่นใหม่แล้วนะคะจะเป็น3แฉกแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นตัวนี้ในส่วนของวัสดุทั้งชิ้นตรงนี้นะคะจะเป็นตัวสีทองทั้งหมดแล้วก็หมุนมาอีกฝั่งนึงตรงนี้เขาจะเขียนว่า France นะคะก็เป็น Made in France เวลาถ้าเกิดเราสังเกตนะคะตัวด้ามลูกรื่นเนี่ยจะมีรอยต่อตรงนี้นะคะไอ้ตรงรอยต่อตรงนี้นะคะเราเอาไว้ตัวหมุนทวิสต์ออกมาก็จะเอาไว้ใช้สำหรับการเปลี่ยนหมึกนะคะหมึกด้านในของปาร์เกอร์นะคะจะใช้เป็นตัว Queen Flow บอเพนรีฟิลถ้าเกิดเขียนว่าบอเพนรีฟิลก็คือตัวปากกาลูกรื่นนะคะสำหรับตัวนี้มันจะไม่สามารถใช้ปากกาใช้หมึกของโรลเลอร์บอลร่วมกันได้นะคะมันจะขนาดคนละไซส์กันเดี๋ยวลองซูมดูนิดนึงโฟกัสได้แล้วนะคะโฟกัสก็เขียนว่าบอลเพนรีฟิลนะคะคราวนี้เวลาเราสังเกตถ้าเกิดเป็นตัวปากกาลูกรื่นเราก็ต้องใช้หมึกลูกรื่นนะคะที่เป็นบอลเพนรีฟิลส่วนในส่วนของขนาดหัว 1.0 m คือมีเดียมตรงนี้เราสามารถที่จะใช้ไซส์เดิมที่เขาให้มาก็ได้หมึกของปาร์เกอร์จะมีเป็นหมึกน้ำเงินหมึกดำนะคะก็มี M แล้วก็จะมีอีกไซส์นึงเขาเรียกว่า F สุด F นะคะก็ประมาณเป็นหัวเล็กกว่านี้นะคะเราก็เลือกตามที่เราต้องการสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะคะในส่วนของหมึกแล้วก็อีกทริคนึงนะคะตัวปากกาลูกรื่นตัวนี้ของปาร์เกอร์ขนาดหมึกตัวนี้นะคะสามารถใช้แบรนด์ลูกรื่นนะคะแบรนด์ Pentel กับ Artifact ร่วมกันได้นะคะก็บางท่านเนี่ยอยากจะเอ๊ะเราเปลี่ยนหมึกอะไรได้บ้างใช้แทนกันได้ไหมนะคะก็ลูกรื่นนะคะปาร์เกอร์เพนเทลอาร์ติเฟกต์นะคะสามารถใช้ด้วยกันได้ในส่วนของตัวปาร์เกอร์เองเนี่ยก็ใช้ได้ทั้งที่เป็นบอลเพนแล้วก็เจลนะคะโอเคนี่ตัวลูกรื่นสำหรับอีกด้ามนึงในกล่องนะคะตัวนี้ลักษณะของเขาเนี่ยจะดูขนาดตัวด้ามเท่ากันนะคะสีแบบเดียวกันเลยนะคะแต่จุดที่แตกต่างกันคือตัวด้ามนี้นะคะเขาเรียกว่าตัวหมึกซึมโรลเลอร์บอลนะคะหมึกซึมโรลเลอร์บอลการใช้งานของเขาจะเป็นลักษณะทรงปอกปิดแบบนี้นะคะเวลาเราใช้งานเราก็ดึงออกนะคะแล้วก็เปิดออกมาด้านในเป็นตัวเปิดบ่อแบบนี้เวลาตรงนี้นะคะเราก็จะมีรอยต่อเช่นเดียวกันนะคะหมุนทวิสต์ออกมาก็จะเอาไว้ใช้สำหรับการเปลี่ยนหมึกเพราะว่าบางท่านนะคะซื้อไปเนี่ยเข้าใจว่าปากกาหมึกหมดเสร็จแล้วทิ้งนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยปากกาแบรนด์ซะส่วนใหญ่เนี่ยเขามีรีฟิลเปลี่ยนนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นด้ามทรงเปิดบอกเขาเรียกว่าโรลเลอร์บอลหมึกโรลเลอร์บอลนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะซื้อหมึกเปลี่ยนนะคะเราก็พยายามหาหมึกที่เป็นขนาดเดียวกันเห็นไหมว่า2ด้ามเนี่ยน้ำหมึกใช้คนละขนาดนะคะตัวนี้เป็นตัวโรลเลอร์บอลรีฟิล made in France เช่นเดียวกันนะคะเป็นขนาด 0.7M นะคะก็เป็นขนาดไซส์มีเดียมนะคะหัวก็ M ประมาณนึงนะคะแล้วก็หมึกโรลเลอร์บอลส่วนใหญ่จะแถมมาเป็นหมึกสีดำเวลาที่เราหมึกหมดเราสามารถที่จะซื้อเป็นหัวเล็ก 0.5 แล้วก็เปลี่ยนเป็นน้ำเงินได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าที่ลองอันนี้ก็ที่ลองเคยเทสดูนะคะสำหรับตัวหมึกโรลเลอร์บอลเนี่ยยังไม่เจอตัวหมึกเทียบเท่านะคะก็จะเป็นใช้เป็นตัวโรลเลอร์บอลของปาร์เกอร์นะคะ
เท่านั้นนะคะที่จะใช้ด้วยกันได้สำหรับตัวแบรนด์อื่นจะใช้ด้วยกันได้ไหมเนี่ยที่ลองเทสมาก็ยังไม่มีนะคะถ้าเกิดใครมีก็คอมเมนต์ข้างใต้นี้ก็ได้นะคะว่าจะได้ทราบเป็นความรู้ว่าเอ๊ะเราใส่หมึกอะไรแทนโลโลบอลรีฟิลได้ไหมนะคะเพราะว่าการที่เราจะใส่เข้าไปเนี่ยมันต้องให้ขนาดตัวด้ามแล้วก็เกลียวเนี่ยพอดีกันนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีเงินสแตนเลสทางด้ามนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์สำหรับตัวนี้หมุนออกมาเป็นฟรานช์นะคะแล้วก็ลักษณะของตัวแหนบปากกาก็เป็นลักษณะโลโก้เหมือนเดียวกันเป็นคันธนูแบบนี้นะคะเวลาที่เราจัดมาแพ็กเกจกล่องสำหรับตัวโมเดลนี้นะคะเขาเรียกว่าจอตเตอร์สแตนเลสเนาะจริงๆมันจะมีหลายสีนะคะวันนี้เราเลือกมาเป็นตัวเซตสีเงินทองเพราะว่าชุดเนี้ยจะนิยมค่อนข้างมากเลยนะคะเพราะว่า1ด้ามไซส์ขนาดจอตเตอร์เนี่ยเป็นไซส์ที่เป็นด้ามขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบานะคะแล้วก็เวลาจัดเป็นชุดนะคะนอกจากเป็นของขวัญใช้เองก็สะดวกเพราะว่าบางคนเนี่ยพก2ด้ามนะคะด้ามหนึ่งหมึกน้ำเงินด้ามหนึ่งหมึกดำด้ามหนึ่งไว้เป็นปากกาลูกลื่นใช้ช็อตโน้ตเขียนจำนวนเยอะๆสะดวกอย่างเงี้ยนะคะสำหรับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับการเซ็นเอกสารเพราะฉะนั้นบางท่านเนี่ยจะพก2ด้ามเลยนะคะก็ชุดเป็นเซตอย่างนี้ก็นิยมค่อนข้างมากเดี๋ยวเราลองมาดูกันในส่วนของน้ำหมึกกันบ้างนะคะเดี๋ยวลองดูอันนี้ด้ามแรกจะเป็นตัวลูกลื่นคือหมึกลูกลื่นนะคะจะเหมาะสำหรับการเขียนช็อตโน้ตยาวๆเขียนลื่นเป็นหมึกแห้งนะคะสำหรับโรลเลอร์บอลนะคะสีหมึกจะค่อนข้างสดนะคะเข้มกว่าแต่ว่าการเขียนลื่นเนี่ยจะไม่เท่ากับปากกาลูกลื่นนะคะก็เหมาะสำหรับเวลาที่เราจะเซ็นเอกสารอันนี้คือน้ำหมึกลูกลื่นนะคะสำหรับตัวแถวร่างนะคะตัวนี้เป็นน้ำหมึกโรโรบอลก็จะประมาณนี้คราวนี้ในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามกันบ้างนะคะน้ำหนักเบานะคะสำหรับตัวนี้เห็นไหมคะ 14.3 กรัมเองนะคะสำหรับในส่วนของตัวปากกาลูกลื่นค่อนข้างเบามากๆแล้วก็พกง่ายสะดวกไม่หนักจนเกินไปนะคะสำหรับตัวโรลเลอร์บอลอยู่ที่ 18.4 น้ำหนักที่โชว์ทั้ง2ด้านตัวนี้นี่คือเรารวมหมึกลงไปแล้วนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับตัวนี้ประมาณคร่าวๆดูนะคะก็อยู่ที่ประมาณ12ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะ14เซนนะคะสำหรับความยาวตัวด้ามในส่วนของตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 9.5 มิลนะคะความอุ่นตัวด้ามของตัวโรลเลอร์บอลจะอยู่ประมาณ10ก็คือตัวนี้10มิลนะคะอันนี้ประมาณ9มิลนะคะก็จะลักษณะความอ้วนต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวนี้โอเคก็สำหรับใครที่มองหาตัวปากกาจัตเตอร์สแตนเลสนะคะด้ามเงินแหนบทองนะคะอยู่นะคะก็สำหรับในส่วนคลิปนี้นะคะก็ทำมาเพราะว่ามีคนถามนะคะว่าเอ๊ะในเซตนะคะลูกลื่นกับโรลเลอร์บอลแตกต่างกันยังไงนะคะก็จากที่พูดมาในต้นคลิปนะคะก็สำหรับในส่วนคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ